กำลังจะเล่าเรื่องของศาสตร์ของพระศาสดานั่นเองนะพระศาสดาถ้าหากว่าผ่านวิถีของคริสต์ก็ต้องพระเยซูเจ้าถ้าหากว่าผ่านวิถีของชาวมุสลิมก็ต้องบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดเห็นไหมฮะถ้าหากว่าจะบอกว่าวิถีของพุทธก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่คำว่าพระศาสดาทีนี้กลับมาถามว่าศาสตร์พระศาสดาแต่พระองค์พ่อไม่รู้เรื่องอะไรถ้าถามผมนะถ้าหากว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั่งอยู่ตรงนี้เราก็ถามพระองค์นะว่าไอ้พระองค์มาสอนมนุษย์ณยุคสมัยนั้นอ่ะพระองค์รู้ได้อย่างไรถ้าถามไปนะฮะพระองค์ก็ตอบว่าเพราะว่ามีอีกองค์ใหญ่องค์หนึ่งองค์นั้นก็มีพระนามว่าพระอัลเลาะห์อย่างเงี้ยนั่นนะฮะพระอัลเลาะห์สอนอังมาสั่งสอนพระศาสดาพระองค์นี้พระนบีมุฮัมมัดผมก็บอกว่าพระนบีเนี่ยฮะเป็นผู้ที่ได้หูทิพย์แน่นอนได้หูทิพย์แล้วหูทิพย์มันเป็นยังไงคนไม่เคยได้หูทิพย์ก็บอกไม่ได้หรอกครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของหูทิพย์ก็บอกไม่สามารถบอกได้แน่นอนยกเว้นคนที่ได้หูทิพย์ผมก็เชื่อมั่นว่าท่านนบีท่านได้หูเป็นทิพย์เพราะหนึ่งอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นมีแต่คำสั่งสอนที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่หูทิพย์เอาอะไรมาต้องหูทิพย์แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้นำพาเรื่องเสียงเป็นหลักเห็นไหมฮะสวดพระคัมภีร์อัลกุรอานมีสนอมีเสียงสนออะไรต่างๆนานาสารก็สอนเรื่องพวกนั้นมาโอเคนะถ้าหากว่าผมอธิบายในเชิงของพระศาสดาก็อธิบายตามในย่านนั้นถ้าผิดก็ขอรับผิดด้วยผู้เดียวแค่นั้นเองนะครับมันเกิดไม่ทันพระองค์เนาะเราก็ได้แต่วิเคราะห์ต่างๆมานำพาเข้าสู่ตรงนั้นนะต่อมาพวกบอกว่าใดๆก็ตามทีพาล้อหมดนะพาล้อเป็นผู้ที่สร้างอะไรสารพัดสร้างมาใดๆที่ผ่านมาโอเคไหมทีนี้มันก็มีคำถามยุคสมัยนี้ทีเนี้ยยุคสมัยนี้ก็มีคำถามย้อนกลับไปทีนึงว่าถามว่าถามเรื่องอะไรถามว่าถ้าหากว่าพาล้อหรือพระเจ้าดีเราสร้างมาทำไมอ่ะไอ้ชัยฏอนเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้นะที่มันย้อนแย้งกันถ้าหากว่าจะเอาความเข้าใจในเชิงลึกมาว่ากันหน่อยหนึ่งนะฮะถ้าเอาเชิงลึกมาว่ากันหน่อยหนึ่งมันก็น่าอยู่แค่3ประโยคแค่นี้นะครับนะง่ายๆเลยก็แปลว่าพระอัลเลาะห์หรือพระเจ้านั่นน่ะคู่ต่อสู้กับพระอัลเลาะห์ก็คือไอ้ชัยฏอนตัวนี้นะครับนี่คือคู่ต่อสู้เลยนะครับมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถที่เอาชนะชัยฏอนได้ทั่วไปไม่สามารถเอาชนะไอ้ซาตานได้ทั่วไปไม่สามารถเอาชนะไอ้มัจจุราชได้ทั่วไปไม่สามารถเอาชนะราหูได้เห็นมั้ยครับเอาหรือใครจะย้อนแย้งที่ว่าเนี่ยเนี่ยถามว่าชัยฏอนมันคืออะไรทีเนี่ยเห็นไหมถ้าถามผมนะความมืดไอ้ตัวดำนะฮะเพราะฉะนั้นต้องกำจัดตัวดำออกจากร่างกายมนุษย์และตัวดำที่ว่านี้ถ้าถามหลวงหมอบอกว่าคืออะไรผมบอกว่าคือพลังมืดพลังมืดเนี่ยหน้าวันนี้วิทยาศาสตร์ก็พูดเลยนะว่าพลังมืดเป็นพลังที่มีความมืดพลังมืดเนี่ยมีแรงมากมายมหาศาลเหลือเกินบอกให้ทราบไว้พลังมืดมันมีความรุนแรงมากหรือบอกว่าเป็นพลังมากมายมหาศาลเลยก็เรียกว่าสารมืดในวิทยาศาสตร์สารมืดหรือพลังมืดนั่นเองนะฮะไอ้ตรงนี้ถ้าคนที่ขาดปัญญาน้อยนิด
ไม่มีสิทธิ์ที่จะแตะได้ตรงนี้บอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นก็เลยโยงยายมาให้ฟังแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้มีมนุษย์เท่านั้นจะรู้และเข้าใจได้สัตว์อื่นในโลกไม่มีทางเลยทั้งที่มันอยู่ในตัวของทุกคนนั่นแหละความเจ็บปวดทั้งหมดถ้าหากว่าอธิบายผ่านกลุ่มศาสนาก็คือไอ้ชัยฏอนมันเล่นงานอยู่นั่นคือทางด้านชาวมุสลิมถ้าคริสต์บอกว่านั่นคือไอ้ซาตานมันเล่นงานอยู่โอเคไหมถ้ากลุ่มพุทธก็คือไอ้มัจจุราชตัวจริงนะและใครล่ะไปรู้ไอ้มัจจุราชตัวจริงใครล่ะเป็นคนที่รู้ไอ้ชัยฏอนหรือซาตานตัวจริงแล้วจะรู้โดยวิธีไหนถ้านบีน่ะพระองค์รู้ได้พระองค์มีหูเป็นทิพย์โอเคไหมผมไม่เป็นคำพูดแน่นอนส่วนพระเยซูพระองค์รู้ได้ก็พระองค์มีตาเป็นทิพย์เรื่องนี้เรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์จึงจะได้ใครปฏิเสธบ้างหูทิพย์ตาทิพย์ก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่ปฏิเสธแน่นอนว่าสิ่งนี้มีจริงเพราะท่านก็มีหูท่านก็มีตาใช่ไหมมีสิทธิ์เป็นทิพย์ได้หมดเห็นไหมครับผมก็มีหูมีตาเหมือนกันผมก็มีสิทธิ์ได้ทิพย์เหมือนกันแต่ว่าทุกคนในโลกนี้มีสามารถพัฒนาตัวไปเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ได้หมดสำคัญว่าเข้าใจไหมล่ะที่พูดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมันสำคัญตรงนั้นสำคัญว่าเข้าใจไหมในสิ่งที่พูดในขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่เข้าใจจบข่าวเลยไปไม่รอดนะเบรกไว้ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นกลับมาถึงสุขภาพทั่วไปดีกว่านะว่ามันเจ็บปวดมันรวดร้าวมันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกปวดนู่นสารพัดปวดเยอะมากหน้าวันนี้เยอะจริงๆมากจริงๆถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ซะก่อนในเบื้องต้นแล้วถึงจะสองฝ่ามือเนี่ยช่วยคนมาเยอะมากได้ตรงนี้ดีกลับไปถึงบ้านเอาอีกแหละเป็นอีกมันก็เลยไม่จบสักทีนึงผมเองผมอยากจะให้มันจบกันทุกคนจับทุกคนให้มันจบมันไม่ต้องมาอีกประมาณนั้นนี่ใจนะถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าผมจะได้เดินหน้าต่อหมายความว่าบุคคลที่รอคอยเนี่ยมีเยอะเพราะนั้นการเข้ามาตรงนี้ก็ผ่านกระบวนการของเฟซเวลาเนี่ยนะถ้าหากว่าวันไหนมันมากพอแล้วก็ตัดไม่อยากให้มันมามากจนเกินไปผมก็ถนอมเหมือนกันในสิ่งเนี้ยถนอมสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าใช้มากแล้วใช้เพิ่มใช้มากเยอะมามากเยอะเยอะมากก็ต้องการคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลนะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันให้มันได้จริงๆผมบอกว่าผมมีพลังงานตรงนี้จริงๆด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับไอ้ตรงเนี้ยขอให้เป็นผู้รับให้มันสมบูรณ์และบริบูรณ์เป็นผู้รับผมก็ตั้งใจเป็นผู้ให้เสมอมาเพราะผู้ให้กับผู้รับมันต้องเชื่อมกันใช่ไหมฮะถ้าผู้ให้เต็มร้อยแต่ผู้รับไม่มีวิถีหรือว่าไม่มีวิถีรับผู้ให้มันก็หมดใช่ไหมผู้รับก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์โดยตรงแต่ความสูญเสียจริงๆนะผู้รับคือผู้เดินทางมาเดินทางมาเดินทางกลับหลายครั้งหลายหนนั่นคือค่าใช้จ่ายนั่นเองส่วนผู้ให้อยู่กับที่ใช่ไหมครับจะต่างกันให้ได้ตอนนี้เพราะก็ขอให้แชร์ให้ได้สุดท้ายเราไม่ไปไกลเลยในที่สุดแล้วมาพูดเรื่องของธรรมชาติอย่างเดียวเกิดมาทั้งหมดนั้นถ้าถามผมว่าไม่ได้สร้างหรอกมีธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นกลไกอัตโนมัติธรรมชาติเกิดมาเองนี่เมื่อธรรมชาติเกิดมาเองทำงานจะรู้เข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันก็คือตัวเราก็คือส่วนยอดธรรมชาติทั้งหมดหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเห็นไหมฮะร่างกายเรามันเป็นส่วนยอดธรรมชาติเพราะรู้เข้าใจตัวเราเนี่ยฮะถ้ารู้เข้าใจตัวเราดีแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติในตัวเราของตัวเราเห็นไหมครับตอนนี้ไม่อ้างถึงอะไรแล้วไม่อ้างว่าเอ่ยถึงอะไรแล้วเอาตัวเราเป็นหลักตัวเราก็มีทั้งกายใจจิตก็ต้องมาเข้าใจเรื่องร่างกายเราเรื่องความคิดของเรานะเรื่องพลังงานในตัวเราเห็นไหมครับจิตไม่ต้องพูดถึงแล้วกายใจและพลังงานในตัวเราเห็นไหมครับ
พลังงานที่ว่านี้ผมจะตีแตกตัวนะมี2คำพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มาถึงวันนี้จะพูดแค่2คำไอ้ที่ความเจ็บป่วยอะไรต่างๆนาสารบัญที่มันเกิดขึ้นทุกคนทุกท่านมันก็คือสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดคนรับได้ก็จะง่ายตรงนี้ไม่ต้องพูดคำว่าโรคนู่นนี่นั่นครับโรคนู่นนี่พูดมาเยอะแล้วสารพัดเยอะแล้วเข้าใจแค่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมเชื่อมั่นว่าผมมีพลังงานบริสุทธิ์ที่จะช่วยได้ทุกคนอะไรเพราะนั้นก็เลยต้องใช้ระยะเวลาอย่างนี้ในการที่จะทำความเข้าใจในตัวตนโดยเอาร่างกายของท่านเนี่ยมาเป็นตัวแชร์มาเป็นตัวแลกเปลี่ยน exchange กันในขณะที่ผมสัมผัสตัวให้ในเบื้องต้นโอเคนะพอไหมพอเนาะไม่ต้องไปกว่านั้นเนาะมากกว่านั้นก็รำคาญเนาะเพราะมันจะเป็นขี้ฝอยอ่ะขี้ฝอยก็พูดกันมาเยอะแล้วโอเคนะเอาล่ะใครต่ออ่ะใครเข้าใจก่อนเอาเอาคนเข้าใจก่อนใครฮะเข้าใจก่อนมาเลยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอ้าวใครเข้าใจก่อนมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ตัวไหนก็ได้มาเอามาดื้ออย่างเงี้ยง่ายดีอาจารย์เชิญเข้าใจก่อนอ่ะเมื่อไรคนเข้าใจก่อนเอาก่อนมันง่ายดียังไม่เข้าใจก็รอไปเรื่อยๆไม่งั้นไม่จบโอเคครับอ้าวนี่ก็มาแชร์เดี๋ยวตรงนี้ปวดมันก็หายปวดไม่แรงก็แรงกลับบ้านไปอย่างเงี้ยนะก็สูดหายใจเป็นธรรมดาเนี่ยโอเคนะเอาล่ะเออโทษเลยอย่าสู้ผมเป็นผู้รับเนี่ยต้องไม่สู้ให้สมมติกันไปเลยเออโทษครับสูดหายใจเอาครับโทษครับมันต้องให้โดยความเข้าใจต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ต้องออกแรงมากเลยเพราะพลังงานมันต้องไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องออกแรงมากมันไม่ใช่เป็นลักษณะบังคับต้องอยู่ที่ผู้รับประกอบกัน50 50ก็แล้วกันฝ่ายรับรับ50ฝ่ายให้ก็ให้50โทษครับสังเกตนะฮะผมจะเบาครับเนี่ยมันสะสมอยู่สะสมพังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะแต่แล้ววันใช้คำว่าระบบประสาทซะถ้าพูดผ่านไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตประจุระบบมากกว่าบวกนะครับโทษครับโทษครับปุ๊บนะทีหนึ่งครับมันจะไปทั่วแล้วมันไปกับนิวโรซิสเต็มบอกก็ทราบอะไรเนิร์ฟโอเคครับโทษครับนะนั่นละค่อยๆชาร์จโดยการแก้อากาศมันจะได้พลังงานเริ่มจะโฟลว์มันจะขับดันมาอีกทีนึงครับมันจะดันเองฮะกันไว้นานนะครับโทษครับไหวไหมเห็นไหมคนละฟิลลิ่งเลยทีเนี้ยมันเหมือนกับจ่ายให้นึกถึงภาพเขื่อนแตกได้เลยมันอั้นมันเหนือเขื่อนแต่พวกมันก็กระจายไปข้างล่างให้นึกถึงภาพนั้นได้เลยครับนั่นคือการปลดปล่อยครับอั้นมามากนานมากโทษครับโทษครับโทษอุ๊บอุ๊บนี่นะ
นะโทษครับเดี๋ยวถ้าใครรู้ก่อนของเราเบอร์อะไรอ่ะครับครับโทษครับครับโทษครับโทษครับยอมนั่นล่ะโอ้ไหมพี่ก็รอด้วยแหละคนเนี้ยอ่ะใครต่อใครเข้าใจต่อเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเข้าใจแล้วนะเอาความเข้าใจเนี่ยไม่มีอะไรชั่วเข้าใจไม่ได้เพราะความเข้าใจมันเป็นสิ่งที่วิจิตที่สุดแล้วเวลาเนี้ยโอเคนะไหลเนาะครับสังเกตคอโทษครับโทษครับปึ๊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 บเอาเป็นผู้รับดีๆไว้ปึ๊บ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 ตรวจสังเกตโทษครับดูสิหมดไหมโทษครับโทษครับบอกไว้ให้เลยนะว่าเมื่อกี้พูดถึงใส่ตอนนะพระศาสดายังเอาชนะไม่ได้ด้วยใส่ตอนจะบอกให้ทราบไปนะครับมันต้องระดับพระเจ้าถึงจะชนะได้ขอให้รู้ไว้นะครับมันต้องระดับโน่นโทษครับดูนะสามสองโทษครับบินได้เลยครับถามว่าหมดนะครับยังอยู่เนาะขยับไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะได้รู้ว่าโอเคเชิญครับเท่าไหร่นะสังเกตปล่อยตามสบายฮะให้เป็นหน้าที่ผมโทษครับความรู้สึกเนี่ยวัดกันที่ความรู้สึกเลยแหละสามสองปุ๊บทีหนึ่งครับปุ๊บมันจะเหลือไหมเนี่ยโทษครับสามสองปุ๊บหมดไหมถามว่าหมดไหมครับขยับเองเดี๋ยวมีตรงนี้อันนี้หมดนะโทษครับโทษครับปั๊บปั๊บโทษครับปุ๊บมีอีกไหมจะล้อออกปล่อยออกจะไปถึงนี่นึกว่าไปนึกไปต้องพูดมันใช้ภาษานึกถามว่ามีอีกไหมถึงขยับยังอีกเหรอยังอีกเหรอยังเยอะไหมไม่ใช่หมดแล้วเด้อยังดังหน่อยนะโทษครับโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บนั่นแหละ
เออถามว่าคือความรู้สึกทั้งนั้นที่ว่านี่นั่นโอเคไหมขยับอยู่ตรงไหนนิดนึงอยู่ทีเดียวนี่นะนิดนึงนะฮะถ้าพูดเป็นกิโลกรัมทั้งหมดมันหนักมาเป็น10กิโลกรัมมันเหลือกี่กิโลกรัมเหลือ3ไปแล้ว7เนาะนั่นถ้าพูดถึงเป็นกิโลกรัมจะง่ายดีคำว่านิดนึงเนี่ยมันต้องมาแปลอีกนิดนึงของแต่ละคนมันต่างกันครับมันเป็นความรู้สึกของใครของใครวะเนี่ยนี่แหละไอ้สายตอดมันจะไปสู้ลุงหมอกได้ไงวะแล้วเดินต้องมาหาลุงหมอกแบบจะได้ช่วยเหลือตอนก็เลยได้แน่ละเนี่ยแน่แน่มันจะไปสู้ลุงหอกได้ไงใส่ตอนลุงหอกเกิดมาปราบใส่ตอนโดยเฉพาะได้บุญเยอะๆไม่เอาบุญไม่เอาเราเอาสตังค์เอาสตังค์มาใช้เนาะใครจะเอาบุญเอาบุญไปแต่ลุงหอกเอาสตังค์จะได้จ่ายค่าแอร์ค่าใช่ไหมนะคุณแม่คุณแม่ค่าแอร์ค่าไฟครับนึกว่าไปสิโยมจะดึงไว้ทำไมล่ะสกัดมันออกจากตัวเราไปดึงไว้ทำไมล่ะไปอยู่กับลุงงอกไอ้ใช้ตอนไปให้หมดแขนนี่คนไหนเชื่อใช้ตอนก็แต่ก็ไปหมดคนไหนเชื่อมัจจุราชก็ไปนั่นมัจจุราชไปหมดคนไหนเชื่อเวรกรรมก็เวรกรรมไปให้หมดไปอยู่กับลุงงอกใช่ไหมมันง่ายที่สุดแล้วมีกระถนใบใหญ่เทก็เททิ้งรู้จักวิธีเทหน่อยแล้วกันเราต้องเข้าใจการเทเธออะไรทำนองนี้ครับนะจบข่าวไหมเอาใครเข้าใจคนต่อไปช่วยคนเข้าใจอย่างนี้ไม่เข้าใจก็ไม่ช่วยต่อให้อยู่ทั้งวันเข้าใจยากนักของแค่นี้ว่าไปเขาแก่ก็ไปเยี่ยสิงั้นอย่าแก่สิก็ต้องยอมรับสภาพใช่เนาะเอานะต่อไปก็จำในสิ่งที่ควรจำใช่ไหมล่ะก็ทำไงได้ล่ะไหวมันเป็นอย่างนี้ใครจะห้ามได้จ้ะเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นนะดูซิมันจะเบาตัวไหมเกิดเบาหัวไหมสังเกตคำว่าเบาหัวถ้ามันเบาหัวแปลว่าไอ้ความจำที่มันไม่ดีความไม่จำมันถูกล้างไปแล้วแล้วความจำก็จะกลับคืนมาโอเคนะเข้าใจแบบนี้ย้ำเวลาผมจับหัวถ้ามันเบาหัวแปลว่าสิ่งที่มันไม่จำมันจะถูกลบไปก็กลับมาเป็นจำได้โอเคนะนี่คำว่าความเข้าใจก็ล่ะตอบคำว่าเบานี่แหละเป็นตัวหลักหายใจธรรมดาตัวครับโทษครับปุ๊บ
ษครับนะเป็นยังไงโล่งไหมล่ะนะแปลว่าความไม่จำมันลบไปแล้วก็จะกลับไปเป็นความจำเนี่ยถ้าผมพูดได้คือชัยฏอนเนี่ยรับได้ไหมครับชัยฏอนมันทำลายก็ช่วยในชัยฏอนก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิครับใช่ไหมล่ะคนที่กำชับว่าชัยฏอนมันเป็นตัวยังไงเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยมันเป็นคู่ต่อกรกับพระเจ้าถ้ามีพระนามแล้วก็ชื่อพระแล้วจำไม่ได้ครับชัยฏอนนี่แหละเป็นคู่ต่อสู้กับพระเรามีแต่พระเราเท่านั้นจะปราบชัยฏอนได้จำเลยครับท่านนบีมุฮัมมัดยังปราบชัยฏอนไม่ได้ด้วยดูสิเห็นไหมขนาดพระศาสดาขนาดพระศาสดายังปราบไม่ได้พวกเราเนี่ยเจ้าค่อยถึงศาสดาไหมเนี่ยไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงแต่ลุงบอกว่าเกิดมาเพื่อปราบชัยฏอนเห็นไหมครับที่ผมโยงใหญ่ฟังว่าพระนบีเนี่ยคือหูทิพย์พระองค์ไปรู้สารพระองค์ไปรู้เรื่องของพระล้อมีพระนามพระล้อพระล้อคือพระเจ้าก็แล้วกันเนาะงั้นมีแต่พระล้อจะมีแต่พระล้อเท่านั้นจะเอาชนะชัยฏอนได้โอเคไหมครับบัดนี้ชัยฏอนที่อยู่ในหัวเนี่ยมันทำให้ไม่จำเข้าใจมั้ยครับมันทําให้ตัวมนุษย์ลืมลุงงอกก็ช่วยให้ตัวไม่จํานั้นไปแล้วรับได้จากคําว่าเบาหัวนี่เองโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นลุงงอกพูดถึงเรื่องของพระเราพูดถึงพระศาสดาต่ํากว่าพระศาสดาคือมนุษย์ธรรมดาอย่างท่านอย่างผมใช่มั้ยครับที่พูดว่าทั้งหมดนี้ขัดหลักศาสนามั้ยครับไม่ขัดแน่นะก็แปลว่าก็ผมเข้าใจโดยตัวท็อปนะ point of view ตัวท็อปเลยนะครับเมื่อผมเข้าใจในตัวท็อป point of view ของมันแล้วนะฮะผมจะไม่เข้าใจทำไมทำคำสอนผมจะไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสืออะไรเนี่ยนะครับใช่ไหมจริงจริงศาสตร์พวกนี้คือศาสตร์พระศาสดาศาสตร์พวกนี้ศาสตร์ของพระศาสดาครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นท่านคือชาวมุสลิมมาลุงหงอก็ช่วยได้ชาวคริสต์มาลุงหงอก็ช่วยได้ชาวพุทธมาลุงหงอก็ช่วยได้อ่ะเอาพอใจไหมเนี่ยนี่คือเรื่องราวมนุษย์นั่นเองครับมนุษย์ไม่ต้องไปแบ่งเรื่องชาวอะไรทีเนี้ยมนุษย์มีความทุกข์ด้วยกันความเจ็บปวดมีเหมือนกันความทุกข์ถอยหลังมาหาตรงคำว่ามนุษย์ดีกว่าเห็นไหมมนุษย์จะช่วยมนุษย์ได้ลุงหงอกก็ช่วยได้สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจเงี้ยนอกนั้นก็คิดต่อเองใช่ไหมครับดูคลิปมากๆครับยูทูบบ้างเราดูมากๆครับดูแล้วก็ฟังไปสอนไม่ถึงในมงเลยฮะนั่นแหละก็มือถืออันเดียวด้วยครับครับผมก็ใช้ภาษาอย่างที่ผมใช้นี่แหละครับว่าคนคนหนึ่งสองมือเปล่าเนี่ยมันทำให้สบายหัวได้โดยง่ายดายอย่างนี้มันต้องมีดีสิทีนี้ความดีมันต้องผ่านการคำพูดอยู่ในคลิปของ YouTube ตั้ง 5,000 กว่าคลิปนั่นนะโอเคมาโอเคจบนะโอเคครับอ่ะจบครับฮะอ้าวเขาจบแล้วเนี่ยก็เขาจบแล้วเนี่ยมันสบายแล้วไม่ใช่เหรอนั่นแหละนั่นแหละสบายแล้วนั่นแหละใช่นะประเมินด้วยประเมินเขียนตัวประเมินตัวเองด้วยโทษครับหัวน่าทำแล้วผมให้ของมันนะครับไม่โกงนะอ
ุกมาแปะนี่แปะนี่ดูมันจะเบาหัวท่านโทษครับเออเจ็บแล้วบอกอย่าลืมนะครับข้อตกลงกันง่ายๆคือเจ็บแล้วบอกไม่ต้องทนไม่ต้องทนดูจมูกจะโล่งจมูกจะโล่งเองโทษครับเออปึ๊บเออเป็นไงเจ็บเจ็บก็บอกมันผ่อนได้เจ็บก็อย่าทำแรงก็แค่นั้นเองโทษครับปั๊บนะตกมาล่ะอีกทีนึงหัวดูมันจะโปร่งมากกว่าเดิมแน่ๆครับโทษครับโทษครับแค่นี้ครับขยับไปทีลงสุดขั้วลงเหนือไหมเสร็จแล้วไปประเมินเลยครับครับครับส่งให้ลุงหวานเลยครับกระไทลุงหวานดูสิประเมินว่าไงเดี๋ยวก่อนอ่านคำประเมินก่อนโอ้ตั้ง 80% ใช่เหรอโอ้แน่ไปอยากหายปวดไอ้ตั้ง 80% ใช่เหรอโอ้โหแน่ไป 80% เหมือนกันโอ้โหเห็นไหมส่งมาแล้วแล้วส่งมาทางไหนเห็นไหมใช้ได้เลยจบข่าวนะครับน่าเห็นไหมแข็งแรงแล้วเลยถ้าต่อไปเชิญชาขอจารานะคะค่ะไปไม่ค่อยเดินทางต่อไปสบายมากสบายสบายเลยสบายชุดนั่งอยู่นั่งที่นั่งนั่งอยู่ตามมานี่ครับโอเคเปิดค่อยๆไปเนี่ยไม่ต้องไปทำแรงจริงๆพลังไม่ต้องแรงธรรมชาติพลังขอให้มันสอดคล้องกันด้วยฟิลลิ่งครับบางทีถ้าแรงมันเป็นฟีดแบ็กเราซ้ำไปแทนที่ดีไม่ได้เลยต้านเลยครับจะวางไงล่ะโยมเอ้ยจะไปแล้วเออเออเออขอรับเรียนไปเออโทษครับโทษครับไปแล้วครับแป๊บจะเหมือนกับไฟช็อตครับ
หรือร้อนก็ร้อนบูบเลย3 2ตั้งรับไว้อย่าต้านต้านปุ๊บจะชึดไปทันทีแอบสอบรับนี่คือความรู้สึกใช่ครับเนี่ยค่อยตามนะผมเข้าจังหวะผมสิครับโทษทีครับนี่โทษปึ๊บโทษครับแป๊บไปแล้วนั่นดูสิขยับรีบเบาไปทีเราสบายไหมล่ะมันเบาไหมล่ะคำตอบคือตัวเบานี่แหละครับมันโล่งมาแล้วนะดูซิจะโล่งมากกว่าเดิมไหมจะเนี่ยโล่งเท่านั้นลงเท่านี้นี่กับนั้นอะไรดีกว่ากันจะได้ใช่ไหมนี่ในเชิงเปรียบเทียบครับผมเจ็บประเมินใส่เองเลยตัวเนี้ยเลเซนครับเกลเลเซนครับเนี่ยตัวนี้มันมีช่องเนี่ยมีคำว่าหายนะมันต่อ 100% นั่นนะช่องนั้นนะคุณลุงเชิญด้านในเลยครับโอเคจบเนาะเอาละผมเข้าข้างในทีนี้ข้างนอกมีใครไหมยังไม่มีใหม่ครับยังไม่มีครับเดี๋ยวดูก่อนแปะโป้แล้วแปะโป้แล้วยังไงเราตั้งเลยฮะแปะโป้แล้วได้ทาง